กลยุทธ์การลงทุนสำหรับราคาทองคำกันเมื่อวานนี้มีแรงขายออกมาแต่ว่าระหว่างวันก็มีแรงดันกลับขึ้นไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอมาดูกราฟสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมพอเห็นเป็นกราฟราย5นาทีเนี่ยเมื่อประมาณสักบ่าย2โมงที่ผ่านมาเหมือนมีแรงขายออกมาหลักๆหนักๆเนี่ยก็เยอะพอสมควรทีเดียวกดให้ราคานั้นไหลจาก 1,227 ลงมาเหลือ 1,224 3เหรียญหายไปภายใน10นาทีเกิดอะไรขึ้นกับภาพโดยรวมของราคาทองคำที่มีแรงขายออกมาในช่วงนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุฒรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุฒสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภาครับเมื่อวานเราเห็นแรงขายส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในราคาทองคำแต่ว่าช่วงบ่ายวันนี้มีแรงขายออกมาอีกรอบนึงเกิดอะไรขึ้นคะครับช่วงบ่ายทองคำยังถูกกดดันต่อเนื่องนะครับจากทิศทางค่าเงินหยวนที่มีการร่วงลงประมาณ 0.09% หยวนณปัจจุบันเนี่ยเมื่อเทียบกับดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 6.96 ดอลลาร์ต่อหยวนนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า10ปีทั้งนี้เนี่ยหยวนถูกขายออกมาอย่างต่อเนื่องจากกระแสความตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งล่าสุดเองสำนักข่าวบูมเบิร์กก็มีการรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมจะประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าส่วนที่เหลือทั้งหมดจากจีนภายในต้นเดือนธันวาคมหากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งนำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงเกิดความล้มเหลวในการประชุมนอกรอบของการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนความวิตกกังวลดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มของหยวนเนี่ยมีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงจนไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งการที่หยวนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องทำให้นักลงทุนจับตาดูว่าหยวนจะมีการอ่อนค่าหลุดระดับแนวรับจิตวิทยาที่ระดับ7หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่าซึ่งหากหยวนหลุดอ่อนค่าจนหลุดระดับดังกล่าวก็อาจจะเกิดการแพนิคหรือการปรับฐานให้อ่อนค่าลงได้อย่างต่อเนื่องของสกุลเงินหยวนซึ่งความผันผวนของสกุลเงินหยวนก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกเข้าไปถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเช่นกันครับถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ณเวลานี้เราทำไงดีคะแม้ว่าจะมีเหมือนจะมีประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ราคาทองคำก็ยังทรงตัวได้ในระดับสูงพอสมควรเหมือนกันครับถึงแม้ว่าประเด็นสงครามการค้าเนี่ยจะส่งผลเชิงลบต่อที่ทางสกุลเงินหยวนและทองคำแต่ก็กดดันในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำจึงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากประเด็นดังกล่าวกดดันทองคำในระดับที่มากกว่าดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะต้องถอยในส่วนของโซนแนวรับลงมาเราให้แนวรับในบริเวณ 1,221 แล้วก็ 1,217 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่ง 1,217 เป็นแนวรับสำคัญของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เป็นจุด stop loss ด้วยถ้าไม่หลุดเนี่ยเรายังแนะนำให้ใช้โซนดังกล่าวในการเข้าถือครองทองคำแต่ถ้าราคาขยับหรือดีตัวขึ้นเราลดในส่วนของแนวต้านลงมาเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามากดดันราคาโดยให้แนวต้านบริเวณ1,235 เป็นระดับสูงสุดของทองคำเมื่อวานนี้แล้วก็บริเวณ1,243 เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าราคายังไม่ผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวก็อาจจะแบกขายทองคำออกมามากหน่อยเพื่อรอเข้าซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อราคามีการอ่อนตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังแนะนำว่าสำหรับค่ำคืนนี้เองจะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากคอนเฟอเรนซ์บอร์ดซึ่งทิศทางหรือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่ผ่านมายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำหลังจากเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลคอ PCE รายจ่ายส่วนบุคคลแล้วก็รายได้ส่วนบุคคลทั้ง3ตัวเนี่ยมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมค่อนข้างดีซึ่งหากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในคืนนี้ที่จะประกาศมาในช่วง3ทุ่มออกมาดีอีกก็อาจจะกลายมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมได้เช่นกันครับค่ะประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีเยอรมนีจะไม่ลงชิงตำแหน่งนี่ถือว่าเราเห็นแรงขายนั้นรับกับข่าวนี้ไปหมดแล้วหรือยังคะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยคิดว่าแรงขายยังไม่หมดครับแต่ว่ายังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันในส่วนของสกุลเงินยูโรซึ่งการที่นางแองเจล่าเมอร์เคิลเนี่ย
ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการไม่ลงชิงตำแหน่งในปี2021ซึ่งถัดต่อไปจากนี้อีกหลายปีเช่นกันนะครับเป็นสัญญาณหรือเป็นไซน์ตัวนึงว่าเสถียรภาพของพรรค CDU ในเยอรมนีเนี่ยกำลังสั่นคลอนดังนั้นเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะกลับมากดดันในส่วนของยูโรแล้วก็กลับมากดดันในส่วนของทองคำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องตามข่าวหรือว่าตามดูกระแสดูว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะมีทิศทางหรือมีแนวโน้มเป็นไปเช่นไรเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยตลาดก็ซึมซับหรือรับปัจจัยลบไปในระดับหนึ่งแล้วครับค่ะแม่ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะลุ้นให้ทองคำขึ้นก็ยากนิดนึงปัจจัยเสี่ยงดูจะมีเข้ามาเป็นระยะนะคะครับมาดูกันต่อที่เซฟ50ซีรีส์Z ค่ะบ่ายนี้เริ่มจะนิ่งๆทรงๆแถวๆ 1,080 แล้วยังไงต่อดีคะครับตัวเซฟ50เนี่ยฟิวเจอร์ถือว่าพยายามรักษาระดับแล้วก็สร้างฐานนะครับเป็นรูปแบบของพยายามทรงตัวหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยดัชนีถูกขายแล้วก็มีการแกว่งตัวในลักษณะที่ผันผวนในทิศทางที่อ่อนตัวลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากปัจจัยลบที่เป็นปัจจัยภายนอกประเทศยังมีค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นสงครามการค้ารวมทั้งสถานการณ์ที่ทางราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวหรืออ่อนตัวลงหลังจากรัสเซียส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงรวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งท่าทีระหว่างสองประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดิบมากนักเนื่องจากอิหร่านยังมีประเทศคู่ค้าอย่างเช่นอินเดียจีนและก็ตุรกีซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ยังคงต้องการที่จะซื้อในส่วนของน้ำมันจากอิหร่านอยู่ดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกก็อาจจะไม่ได้หายไปสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ตัว Set 50 Net Future เนี่ยยังขยับหรือดิ้นตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากดัชนีปรับฐานและอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากก็เริ่มเห็นแรงซื้อแล้วก็แรงที่มีการบิดกลับได้ค่อนข้างดีทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของตัว S50/18ว่าจะสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้มั่นคงมากแค่ไหนซึ่งเราให้โซนแนวรับบริเวณ 1,070-1,061 จุดถ้ายังคงรักษาระดับเหนือบริเวณ1,061จุดได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทรงตัวแล้วก็อาจจะขยับหรือดีตัวขึ้นได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมยังคงเป็นลบถ้าการรีบาวหรือการดีตัวขึ้นของดัชนีเนี่ยยังไม่พ้นบริเวณ1,089จุดทั้งนี้เนี่ยเรายังแนะนำว่าหากรับความเสี่ยงได้อาจใช้เป็นวิธีการเปิดรองโพซิชันในโซน1,070-1,061เพื่อหวังจังหวะการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยก็ให้เปิดสถานะขายโดยใช้แนวต้านบริเวณ1,089แล้วก็มีสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณ1,100จุดครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ